Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm going to be teaching you there is and there are. Let's get started. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนเรียนชินแนลนะคะเดี๋ยววันนี้ครูฝนจะมาสอนเรื่องการใช้ there is and there are ค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ there is there areแปลว่ามีนะคะทุกคนซึ่งมีในที่นี้เราจะไม่บอกว่าใครเป็นเจ้าของแต่เราจะบอกว่ามีสิ่งนั้นอยู่ตรงนี้ตรงนั้นนะคะเรามาเริ่มต้นที่ there is ก่อนนะคะ there is ใช้ยังไง there is ใช้กับสิ่งของที่เป็นคำนามนับได้เพียงแค่หนึ่งสิ่งโดยหน้าคำนามที่นับได้นะคะจะต้องเติม a กับ and ลงไปเพราะว่าคำนามมีแค่สิ่งเดียวใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เราจะระบุว่าสิ่งของสิ่งนั้นมันมีอยู่ตรงไหนวางอยู่ตรงไหนนะคะอย่างเช่นมีงูอยู่ในห้องน้ำเราจะบอกว่า there is a snake in the bathroom there is a snake in the bathroom นะคะก็คือมีงูหนึ่งตัวอยู่ในห้องน้ำซึ่งมีในที่นี้ไม่ได้บอกว่าใครเป็นเจ้าของงูนะคะต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือมีนาฬิกาแขวนอยู่บนผนังนะคะเราจะบอกว่า there is a clock on the wall on the wall คือระบุไปว่านาฬิกามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะ there is a clock on the wall มีนาฬิกาแขวนอยู่บนผนัง1เรือนค่ะต่อไป there is ที่ใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะแน่นอนคำนามนับไม่ได้ใครที่ยังแยกไม่ออกว่าคำนามนับได้เป็นยังไงคำนามนับไม่ได้เป็นยังไงนะคะให้ย้อนกลับไปดู EP ที่ EP ก่อนๆหน้านั้นที่คุณครูฝนทำคลิปสอนไว้นะคะคำนามที่นับไม่ได้คือคำนามที่เป็นผุยผงเป็นของเหลวอะไรอย่างงี้นะคะมันจะนับไม่ได้หรือเป็นเส้นๆอย่างเส้นผมนี่ก็นับไม่ได้ถ้าเราจะบอกว่ามีเส้นผมอยู่บนหัวของฉันเราก็ต้องพูดว่า there isHair on my head. There is hair on my head. ก็คือมีผมอยู่บนหัวของฉันนะคะต่อไปน้ำบ้างเป็นของเหลวถ้าเราจะบอกว่ามีน้ำเนี่ยมีน้ำอยู่ในขวดนะคะเราก็บอกว่า There is water in the bottle. There is waterin the bottle นะคะซึ่งไม่เติม water นะ no นะคะทีนี้ถ้าเราจะทำให้มันเป็นประโยคติเศษก็คือไม่มีใช่ไหมเราก็เติม not หลัง is ลงไปนะคะเติม not หลัง is ลงไป there is not a clock on the wall there is a clockon the wall ซึ่ง there is นะคะ there is not มันสามารถย่อได้เป็น there isn't นะคะ there isn't a clock on the wall ก็คือไม่มีนาฬิกาอยู่บนผนังก็คือผนังมันว่างเปล่าเลยถ้าจะเป็นคำนามที่นับไม่ได้บ้างสมมุติไม่เรากินกาแฟหมดแล้วใช่ไหมถ้วยกาแฟมันก็จะว่างใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าThere is not coffee in the cup. There is not coffee in the cup. นะคะทีนี้การย่อก่อนการย่อ there is not สามารถย่อได้สองแบบหนึ่งเป็น there isn't แบบที่สองก็คือจะเป็น there's not นะคะก็คือถ้าเราจะเลือกใช้แบบไหนก็เลือกได้ตามที่เราชอบเลยค่ะค่ะต่อไปเรามาดูการใช้ there บ้างนะคะ there แปลว่ามีเหมือนกันแต่ใช้ในกรณีที่สิ่งของมีหลายๆสิ่งซึ่งสิ่งของที่ต้องที่ปรากฏอยู่ในประโยค there จะต้องเติม s นะคะก็คือเพราะว่ามันมากกว่า1ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยสถานที่เหมือนเดิมค่ะอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่ามีกุญแจเห็นไหมข้างหลังจะเป็นกุญแจจะมีทั้งหมด2ดอกนะคะเราก็จะบอกว่า there are keys on the wall there are keys on the wall หรือจะเป็น on the door ก็ได้เพราะตรงนั้นมันคือประตูนะคะก็คือมีกุญแจอยู่บนผนังหรือประตูนะคะต่อไปถ้าเราจะบอกว่า
มีหนังสือวางอยู่บนโต๊ะใช่ไหมแล้วก็พูดว่าแล้วก็พูดว่า there are books on the table there are books on the tables ถ้าเราจะระบุจำนวนไปก็ได้สมมติมีหนังสือ10เล่มแล้วก็ระบุจำนวนไปหน้าวางไว้หน้าหนังสือเลยนะคะถ้าเราจะบอกว่ามีหนังสือ10เล่มอยู่บนโต๊ะเราก็พูดว่า there are 10 books on the table there are 10 books on the table หรือมีนักเรียน20คนมีนักเรียน20คนอยู่ในห้องเรียนนะคะเราก็พูดว่า there are 20 students in the classroom there are 20 students in the classroomค่ะในการที่บอกว่ามีสิ่งของหรือมีอะไรก็แล้วแต่มีจำนวนหลายสิ่งนะคะเราไม่จำเป็นต้องเติมตัวเลขลงไปอย่างเดียวก็ได้เราสามารถที่จะเติมคำว่า many แปลว่ามากมายนะคะอย่างเช่นมีนกจำนวนมากมายอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมเราก็สามารถพูดได้ว่า there are many birds on the tree there are many birds on the tree เพราะว่าไม่มีใครไปนั่งนับหรอกใช่ไหมว่าบนต้นไม้มีนกกี่ตัวใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูรูปประโยคปฏิเสธกันบ้างรูปปฏิเสธของ they are นะคะแล้วก็เติม not ไว้หลัง are เหมือนเดิม there are not airplanes in the sky there are not airplanes in the sky นะคะก็คือไม่มีเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะการใช้ there is and they are นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย See you again See you soon